มาค่ะมื้อเย็นแบบนี้นะคะเรามาทำลาบหมูกันนะคะซึ่งเป็นลาบหมูเห็ดเข็มทองแบบคลีนๆกันนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะเป็นมีคาร์โบไฮเดรตต่ำนะคะวิธีการทำไม่ยากเราไปเริ่มกันเลยค่ะ Subscribe ขั้นแรกนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของเห็ดเข็มทองเราจะหั่นเห็ดเข็มทองนะทุกท่านก่อนเดี๋ยวเราจะไปล้างกันนะเป็นเห็ดเข็มทองมีเงินที่จะไปล้างถุงนะสำหรับคนที่จะกินนะคะก็เดี๋ยวล้างนะคะค่ะทีนี้เราก็มาหั่นกันเนาะหั่นเป็นท่อนๆ นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของหมูสับกันนะคะหลังจากนั้นนะคะหั่นในตัวส่วนของหอมแขกนะคะของใส่ที่เยอะมันจะมีขนาดใหญ่กว่าเนาะนี่นะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเตรียมไว้ค่ะไปตวงนะคะพอน้ำซุปเริ่มเดือดอย่างนี้เราก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้น้ำนะคะเนี่ยจากในส่วนของเรียกอะไรนะเห็ดเข็มทองอีกนะคะเขย่าให้มันสุกนะคะเหมือนกับรวนนะคะนี่นะคะรอมันสุกสักครู่นะคะแล้วเราก็จะใส่นะคะในส่วนของเห็ดเข็มทองลงไปค่ะได้ประมาณนี้นะเราใส่เห็ดเข็มทองลงไปค่ะน้ำจากเห็ดเข็มทองก็จะคายอีกนะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะคะค่ะทีนี้เราจะใส่น้ำปลากันนะคะน้ำปลานิดนึงค่ะให้เข้ากันหรือไฟเบานิดนึงค่ะแล้วก็สารแทนความหวานนะคะขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆชิมรสนะคะค่ะและใส่พริกป่นนะคะอันนี้ให้ชิมรสตามชอบนะเพื่อนๆชอบรสไหนก็ตามนั้นกันเลยนะคะเพราะบางคนก็ชอบเปรี้ยวชอบหวานไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันนี่เห็นไหมง่ายทีเดียวเราก็จะได้เมนูลาบเห็ดเข็มทองแล้วนะคะหมูสับนะคะใส่หอมแดงนะคะให้ใส่น้ำมะนาวเป็นสุดท้ายนะมันจะได้กลิ่นหอมที่หอมอ่อนๆอร่อยนะคะจะมีกลิ่นของเปลือกมะนาวลงไปด้วยจะเป็นการเรียกน้ำย่อยที่ดีนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะที่ซอยไว้นะให้ทำไปเรื่อยค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวค่ะแก๊สก่อนนะคะแล้วก็ใส่มะนาวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวคั่วนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้วิตามินซีมันไม่โดนทำลายเยอะทั้งวิธีนี้แล้วมันจะหอมนะคะการเสิร์ฟกันนะคะเหมาะสำหรับเมนูลาบเห็ดเข็มทองนะคะซึ่งเป็นเมนูทำง่ายนะคะสำหรับคนนะคะที่ทานคีโตหรือคีนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพทุกคนนะคะหวังว่าเป็นไอเดียในการลดน้ำหนักในช่วงกักตัวนี้นะคะค่ะเป็นไงมั่งสำหรับลาบหมูเห็ดเข็มทองคลีนนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคนที่กำลังหาเมนูลดน้ำหนักเมนูนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะเรายังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆรอคุณชมอยู่นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ